สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเย็น6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะและแน่นอนรายการของเราในวันนี้ก็พร้อมที่จะมาช่วยคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์ค่ะหรือว่าเชียรบางบอนนะคะวันนี้เราก็มาเสื้อสีฟ้าสดใสรักแม่นะคะต้อนรับเดือนสิงหาคมนะคะเดือนวันแม่นะคะก็หลายท่านก็คงจะวางแผนแล้วล่ะพาคุณแม่ไปไหนดีนะคะเอาละค่ะวันนี้แจ้งช่องทางคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะลงทะเบียนกันก่อนตั้งแต่ต้นรายการนะคะ024960493 024960494นะคะเพื่อลงทะเบียนพูดคุยสายสดกับอาจารย์วิเชียรนะคะอีกหนึ่งช่องทางทาง SMS ค่ะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียร4221606นะคะแล้วก็แน่นอนเดือนนี้เราก็เพิ่มกิจกรรมให้กับผู้ชมอีก1เดือนนะคะสำหรับการดูดวงตัวต่อตัวกับอาจารย์วิเชียรในวันที่31สิงหาคมนะคะนั่นก็คือวันอังคารสุดท้ายของเดือนสิงหานะคะก็เปิดกิจกรรมให้ผู้ชมนั้นได้ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีนะคะสัปดาห์ละ2ท่านนะคะก็เริ่มต้นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกนะคะกติกาเหมือนเดิมค่ะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยคำว่าดูดวงแล้วก็ชื่อนามสกุลส่งมาที่4221606นะคะแล้ว31สิงหาคมซึ่งตรงกับวันอังคารช่วงบ่ายนะคะก็จะมาดูดวงกันกับอาจารย์วิเชียรนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่ามีอะไรถามได้หมดเลยถามได้หมดถามได้หมดนะคะก็ขออภัยนะคะวันอังคารที่25เหรอคะอังคารที่25สิงหาคมอ่ะนะคะอังคารที่25สิงหาคมเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็สดๆกันจากมิราเคิลสตูดิโอกันตนาปังใหญ่เช่นเคยนะคะคุณผู้ชมก็รีบลงทะเบียนกันแล้วก็ส่ง SMS เข้ามาแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุย SMS กันแล้วนะคะวันนี้อาจารย์ก็นำเรื่องราวดีๆนะคะที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้ววันนี้เป็นเรื่องอะไรคะวันนี้จะพูดถึงเรื่องประเพณีไทยค่ะคือปัจจุบันเนี่ยคนไทยเนี่ยยังมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพวกการทำงานมงคลค่ะแต่เราเชื่อมั้ยคุณไทยเชื่อมั้ยว่างานมงคลต่างๆเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยทำผิดทิศเขาเรียกผิดฝาผิดที่กันตลอดเลยแปลว่าอะไรคะทำคือหมายว่าคนไทยมีความเชื่อหลายอย่างนะครับว่าห้ามทำในวันบางวันเนี่ยห้ามทำเรื่องนี้เรื่องนี้แต่คนไทยปัจจุบันนี้ก็ไม่ทราบก็ทำกันเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องว่าบางพิธีการบางอย่างไม่เหมาะที่จะทำในบางเรื่องแต่บางเรื่องเราก็ยังมีความเชื่อกันอยู่ก็ยังมีเป็นที่นิยมว่าเราไม่ทำแต่บางเรื่องเราก็ไม่รู้ไปทำกันเยอะแยะเลยเป็นความเชื่อที่ผิดอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ครับคือหมายความว่าเราไม่ค่อยเราความไม่รู้อะฮะความไม่รู้ของเราเนี่ยทำให้เราไม่รู้ว่าวันบางวันเนี่ยไม่เหมาะจะทำเรื่องแบบนี้เราก็ไปทำกันอย่างนี้คุณแพ้สังเกตไหมครับว่าปัจจุบันนี้คุณแพ้สังเกตไหมการแต่งงานหรือการทำพิธีมั่นจะทำกันในวันไหนก็เห็นว่าถ้าตามที่แพ้เห็นว่าเพื่อนๆทำนะคะก็ดูเลิกใช่ครับแต่รู้ไหมฮะเขาจะจองวันไหนกันอ๋อไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็หลากหลายเหมือนกันนะคะคือผมเนี่ยเป็นหมอดูที่ไม่นิยมหาเลิกนะครับเพราะว่าผมไม่อยากหาเลิกเพราะว่ามันมีปัญหาเยอะแยะมากเลยแต่เชื่อไหมคุณแพรว่าบางทีคนที่มาดูดวงผมสนิทกันมากๆเนี่ยก็บอกอาจารย์หนูจะแต่งงานนะคะอาจารย์ช่วยหาเลิกแต่งอาจารย์หาเลิกดีที่สุดเลยนะคะแต่ต้องตรงกับเสาร์อาทิตย์อ๋อเพราะเป็นวันหยุดจะได้มีแขกมาเยอะๆใช่ครับเพราะนั้นกลายเป็นว่าเลิกต่างๆเลยกลายเป็นว่าลงที่เสาทิ้งหมดเลยเป็นออกจะเป็นเลิกสะดวกสักหน่อยนะคะก็ไม่บางทีให้หมอดูหาเนี่ยแต่ต้องขอให้ลงตรงเสาอาทิตย์ค่ะเพราะฉะนั้นคุณแพ้สังเกตไหมเวลาเราไปจองวันโรงแรมสำหรับจัดงานพิธีต่างๆเนี่ยค่าจองแพงมากนะใช่ค่ะเสาอาทิตย์เนี่ยก็จะสูงกว่าวันธรรมดาก็สูงวันธรรมดาครับเพราะว่าแย่งกันแล้วห้องไม่เคยว่างเลยแล้วโดยเฉพาะวันที่เลิกโดยหมอหรือโหนเนี่ยดูมาให้ก็จะยิ่งแน่นเลยยิ่งแน่นใหญ่แล้วยิ่งไหนบอกว่าเป็นวันที่หมอการแต่งงานเนี่ยที่ตรงกับเสาร์อาทิตย์เมื่อไหร่แล้วนะครับโอ้คนเนี่ยประเภทโรงแรมต้องขึ้นค่าจองเลยคือไม่ใช่แค่คนเจ้าของงานเจ้าภาพงานแต่งนะคะคนที่ไปนี่ยังต้องวิ่งงานเพื่อนแต่งวันนึง3งานอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะนี่คือความเชื่อต่างๆนะครับคนไทยเราเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับพิธีการพิธีบางอย่างก็เป็นที่มงคลบางอย่างก็ไม่ใช่พิธีมงคลงั้นเราจะมีความเชื่อว่าอะไรบางอย่างไม่ควรทำอะไรควรทำนะครับนี่ปัจจุบันเนี่ยเราละเลยเรื่องนี้กันค่อนข้างมากแต่ในทางหมอดูเรายังมีความเชื่อเรื่องนี้อยู่เพราะคนรุ่นเก่าเนี่ยเขาได้อธิบายไว้เป็นเรื่องเป็นราวว่าทำไมถึงต้องห้ามและทำไมถึงไม่ห้ามไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขามาห้ามกันโดยส่งเดชนะครับเขามีที่มาที่ไปเหมือนกันต้องถามว่าเรื่องพวกนี้ปัจจุบันนี้คือ
ค่อนข้างเลือนหายไปหรือว่าเลือนหายไปครับเพราะคนรุ่นใหม่ก็ไม่รู้ส่วนใหญ่เนี่ยไปหาหมอดูเนี่ยหมอดูมักจะตามใจผู้มาหาเลิกค่ะถ้าคุณอยากได้แบบนี้ก็หาให้ที่บางทีก็ไม่ได้นะครับบางทีก็ไม่ได้แต่ว่าบางทีก็อนุโลมบางทีก็พอได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่คนทั่วไปเนี่ยไม่เข้าใจไงคิดว่ายังไงก็ได้จริงๆไม่ใช่มันมีความเชื่อกันอยู่มาฟังอาจารย์เราลองมาดูซิว่าพิธีบางอย่างเนี่ยเราห้ามอะไรบ้างอ่ะอันแรกเลยเนี่ยคนไทยห้ามขึ้นบ้านใหม่วันเสาร์ห้ามขึ้นบ้านใหม่วันเสาร์อ๋ออันนี้ก็จะคล้ายๆลักษณะว่าห้ามตัดผมวันพุธอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ครับหมายความว่าวันเสาร์เนี่ยไม่นิยมมาขึ้นบ้านใหม่แต่ว่าไม่ใช่วันเสาร์ขึ้นบ้านใหม่ไม่ได้นะครับวันเสาร์ขึ้นบ้านใหม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามีข้อยกเว้นว่าจะขึ้นได้ต่อเมื่อมีฤกษ์ของมันเช่นตรงกับวันอมฤติโชคนะหรือไม่ก็วันสิทธิโชคอันนี้เราสามารถหาข้อมูลด้วยตัวเองได้มั้ยไม่ได้เลยต้องใช้หมอดูต้องใช้โหราศาสตร์เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราบอกวันเสาร์เนี่ยมันไม่ใช่ได้ทุกเสาร์นะครับแล้ววันเสาร์เนี่ยโดยปกติเนี่ยคนไทยเนี่ยจะไม่ทราบว่าโหราศาสตร์กำหนดวันเสาร์เป็นวันโทษทุกข์โอ้เคยได้ยินนะคะเคยได้ยินแต่ว่าก็ไม่รู้ความหมายจริงๆของเขาคือวันเสาร์เนี่ยมันมีความหมายว่าทุกข์มีความหมายว่าจนมีความหมายว่าป่วยค่ะเน้นวันเสาร์จึงไม่นิยมทำงานอะไรที่ต้องการความสุขค่ะเขาถึงห้ามค่ะนะแต่ว่าปัจจุบันก็มีคนใช้กันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการประเพณีการทำงานรุ่นใหม่เพราะหยุดกันเฉพาะเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นความเชื่อของโบราณดั้งเดิมที่มีมาก็ค่อนข้างเลือนหายไปเลือนไปนี่มันก็พอทำได้แต่ว่าอย่าทำกันทรงเดชในวันเสาร์เพราะงั้นมันทำได้แต่เป็นบางเสาร์เท่านั้นไม่ใช่เสาร์ทุกเสาร์เพราะฉะนั้นควรจะจดไว้เลยนะที่ป่าบ้านเหมือนกันนะคะใช่ครับบ้านใหม่ใช่ครับหลีกเลี่ยงได้คือวันเสาร์ใช่ครับทีนี้อีกอันหนึ่งที่เป็นที่นิยมคือวัดนี่จะเคร่งครัดมากค่ะคุณแพทย์สังเกตไหมวันศุกร์เนี่ยจะไม่มีงานถาปนกิจจบโอ้อันนี้คือวันเผาไม่มีทราบเลยค่ะวันศุกร์เนี่ยโดยปกติเนี่ยจะไม่มีงานเผาที่ไหนเลยเพราะว่าเขาถือว่าวันศุกร์เป็นวันแห่งความสุขวันศุกร์เนี่ยเป็นวันแห่งความสุขสมบูรณ์เป็นวันแห่งความสำเร็จและเป็นวันแห่งความร่ำรวยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเผากันวันศุกร์เนี่ยเราถ้าแต่เราเผาสิ่งดีๆไปด้วยทุกวันนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่ไหมครับเพราะวัดเขาเคร่งครัดมากครับเพราะวันถ้าสมมติคุณแพรจะจัดงานวันศุกร์ยังไงเขาก็ไม่จัดเพราะฉะนั้นพอถึงวันศุกร์เขาต้องเว้นวรรคหนึ่งวันค่ะไปจัดวันไม่เคยทราบเลยมีแต่เคยไปร่วมงานอย่างเดียวไม่ทราบวันคืองานสวดไม่เป็นไรครับอย่างงานสวดก็ถือว่าเป็นงานบุญนะงานบุญนี่ทำได้ทุกวันแต่พอถึงงานเผาอย่างเงี้ยไม่ได้เลยต้องข้ามไปอีกหนึ่งวันเป็นวันเสาร์นี่ค่ะเห็นไหมคนทั่วไปก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าวัดเนี่ยเขาเคร่งครัดทุกวัดเลยครับในประเทศไทยทีนี้เรื่องที่3นะฮะเขาบอกวันพุธห้ามแต่งงานวันพุธห้ามแต่งงานมั่นก็ไม่ได้แต่งงานก็ไม่ได้อาจารย์บอกว่าปีนี้ตอนเมื่อสงกรานต์ปีนี้วันพุธเป็นวันดีเป็นวันดีอธิบดีธงชัยใช่แล้วสำหรับปีนี้มีข้อยกเว้นไม่ใช่คือวันพุธเนี่ยไม่ยกเว้นเลยฮะต่อให้เป็นวันดีแสนดียังไงนะครับดีที่สุดของปีนี้ก็แต่งงานไม่ได้ห้ามแต่งงานห้ามแต่งงานห้ามมั่นหมายเพราะเขาบอกอย่างนี้ครับว่าวันพุธเนี่ยทางโหราศาสตร์ถือเป็นวันเขาเรียกว่าเป็นวันเขาใช้ศัพท์คำว่าเป็นวันโลเลค่ะเพราะนั้นเขาบอกว่าอะไรที่ต้องการความมั่นคงถาวรเนี่ยจะไม่ทำวันพุธโดยเด็ดขาดค่ะเพราะว่ามันเป็นวันแห่งความโลเลค่ะเนี่ยบอกรักก็ไม่ได้นะพี่จริงสารภาพรักก็ไม่ได้เพราะนั้นคนโบราณถือว่าสารภาพรักวันพุธเนี่ยแต่ว่าเป็นเรื่องโกหกไม่จริงใจไม่มั่นคงงั้นการมั่นหมายจึงไม่ทำกันในวันพุธเพราะถือว่าเป็นวันแห่งความไม่มั่นคงค่ะและแต่งงานก็ไม่ได้เพราะความแต่การแต่งงานเรามักจะอวยพรกันว่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรใช่ไหมครับงั้นเขากลัวว่าไม้เท้ายังไม่ได้ถือเลยก็ไปกันก่อนแล้วอย่างนี้โรงแรมที่จัดแบบว่างานแต่งงานนี่วันพุธนี่เซลล์ 50% เลยเซลล์จริงๆก็ยังมีคนแต่งนะครับเพราะคนไม่ทราบไงOh. แล้วก็ยังมีคนแล้วบางทีหมอดูก็ไม่ห้ามด้วยเนี่ยไม่แทบไม่จะไม่ทราบเลยไม่ทราบเพราะเราไปเปิดปฏิทินเนี่ยอย่างปฏิทินที่เขาขายกันเป็นปฏิทินเลิกนะครับ วันพุธเป็นวันธงชัยเนี่ยทุกคนก็ถือว่าดีหมดละอ่ะเราก็คิดว่าดีเพราะเราอ่านเอา ใช่ครับวันพุธเนี่ยเป็นวันห้ามขาดเลยค่ะนะครับห้ามขาดทีนี้บางอย่างคนโบราณก็ถือด้วยอย่างวันพุธเนี่ยห้ามตัดผมเนี่ยแหละค่ะล่าสุดผมทรงเนี้ยแหละค่ะวันนั้นคือไม่รู้จริงๆว่าวันอะไรแต่รู้ว่าตัวเองว่างก็ไปร้านประจำแต่ว่าร้านประจำเนี่ยคือปกติก็จะมีคนสูงอายุเยอะนะคะเพราะว่าเป็นร้านที่เปิดมานานแล้วก็เขาจะมีแบบครบวงจรนะคะไม่เอ่ยชื่อร้านเนาะมีครบวงจรแล้วก็เดินเข้าไปเอ๊ะ
กติมาทีไรคนมันต้องแน่นไม่ว่าจะเป็นโซนทำผมทำเล็บมันต้องแน่นอย่างน้อยก็ต้องมี15คนในร้านวันนั้นค่ะมี3คนรวมถึงเราหนูก็นั่งตัดไปสี่ตัดผมทำไมไม่มีใครตัดเป็นเพื่อนเลยยกโทรศัพท์ขึ้นมานั่งกดเล่นอ้าววันนี้วันพุธอาจารย์เคยเตือนนี่ห้ามตัดผมวันพุธวันนั้นตัดทั้งผมทั้งเล็บเลยแต่ก็เห็นได้ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็มีความเขาก็ไม่มากันคืออย่างเงี้ยวันพุธเนี่ยเป็นวันที่ห้ามเพราะเนื่องจากว่าวันพุธเนี่ยเป็นเหตุให้คึกของที่มีคมให้โทษได้นั่นแม้แต่ว่าจะไปเกี่ยวข้าวเหมือนว่าจะไปตัดหญ้าเนี่ยเขาถึงห้ามหมดเพราะเขาถือว่าเป็นวันที่ของมีคมให้โทษนั้นถ้าพลาดไปโดนเข้าเรื่องใหญ่เลยการแต่บางความเชื่อเขาก็บอกว่าที่ห้ามตัดเพราะว่าจะทำให้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่เป็นสิริมงคลเข้ามาในชีวิตอันนี้ไม่ใช่ครับวันพุธเนี่ยเขาถือว่าวันพุธเนี่ยในหลักทางโหราศาสตร์เราวันพุธทำให้อังคารเป็นกาลกินีอังคารคือของมีคมเมื่อของมีคมเป็นกาลกินีถ้าเราถูกของมีคมเนี่ยบาดหรือทำร้ายได้ง่ายในวันพุธมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเขาถึงไม่ให้ทำไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องตัดก็ตัดไปก็รอดไปคือถ้าตัดไปแล้วใช่ถ้าไม่โดนใบมีดโกนบาดซะก่อนนะก็ถือว่ารอดก็รอดไปนะคะอ่ะทีนี้นะครับวันขึ้นหรือแรม14ค่ำเนี่ยนะครับห้ามประกอบงานมงคลที่เกี่ยวกับทางสงฆ์ทั้งสิ้นแรม14ค่ำหรือขึ้น14ค่ำเขาจะห้ามประกอบงานที่เกี่ยวพิธีการทางสงฆ์ทั้งสิ้นเช่นอุปสมบทบวชนาคอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวทางสงฆ์เนี่ยเขาห้ามหมดเลยค่ะเพราะถือว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นวันโกนพระเนี่ยท่านจะอยู่บนที่เราคุ้นกันก็คือวันโกนใช่ครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าท่านนิมนต์พระก็มาเสียนิมนต์ไม่ได้ก็ต้องมาแต่เขาไม่ทำกันนะเพราะเขาถือว่าปล่อยให้พระเนี่ยเป็นงานโกนค่ะนะแต่คนทั่วไปก็ไปนิมนต์ก็ไม่ทราบกันนะครับค่ะนะแต่บางทีพระท่านก็เตือนว่าไม่ได้นะโยมอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้อีกอันนึงส่วนใหญ่จะไม่รู้เลยแม้แต่พระท่านก็ไม่ทราบนั่นก็คือวันขึ้นหรือแรม11ค่ำเนี่ยห้ามจัดงานมงคลที่เกี่ยวกับการสู่ขอแต่งงานแต่งงานมั่นหมายมั่นหมายนอกจากวันพุธแล้วก็ยังเป็นวันขึ้นหรือแรม11ค่ำอีกใช่ครับค่ะนี่คุณก็ไม่ทราบถือว่าอะไรคะคือเขาถือว่าวันนี้นะฮะเป็นวันที่มันเป็นวันที่เป็นขึ้นด้วย11ไงเลข1 2ตัวเขาก็ถือว่าเป็นวันร้อนมากเป็นวันร้อนมากครับเพราะว่าทำเรื่องที่อยู่แล้วสบายเนี่ยมันก็ไม่ควรทำค่ะครับก็ตอนนั้นแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นวันที่ล่ะคะ11ของเดือนทุกเดือนจริงๆเขาไม่ได้ห้ามเพราะคนไทยเราไม่ใช้ไปทิศทางสุริยคติเราใช้จันทรคติโอ้จริงๆห้ามด้วยสาเหตุนี้ก็ดูเป็นขึ้นแรงไปใช่ครับค่ะนะครับทีนี้เรื่องถัดมานะก็คือห้ามจัดพิธีสมรสวันศุกร์อ้าวก็เหมือนเมื่อกี้เฉพาะสมรสนะคะไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่คืออย่างนี้ห้ามสมรสวันศุกร์ที่ตรงกับวันขึ้นหรือแรม7ค่ำเท่านั้นขึ้นแรม7ค่ำที่เป็นวันศุกร์อื่นนี่โอเควันศุกร์เนี่ยจะเป็นวันที่เหมาะการแต่งงานเพราะว่าเขาถือว่าวันศุกร์เป็นวันแห่งความสมบูรณ์ความสุขและสมบูรณ์ค่ะแต่ว่ากรณีที่เป็นศุกร์ที่เกี่ยวกับขึ้นหรือแรม7ค่ำนี่ห้ามเด็ดขาดให้หลีกเลี่ยงใช่ครับนะคะดูดีๆเนาะวันที่ห้ามเนี่ยเขาให้ชาวบ้านใช้เพราะโดยปกติคนเป็นโหรจะทราบอยู่แล้วค่ะแต่ว่าปัจจุบันโหรก็แกล้งไม่ทราบเพราะเนื่องจากชาวบ้านอยากได้อ๋อแบบมันต้องเอาตอนนี้อย่างที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะต้องเป็นภายในเดือนนี้เท่านั้นถูกครับผมเจอเรื่องอย่างนี้บ่อยนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงเลิกให้เลิกเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะเครียดยกเว้นแต่ว่าคนมาขอเลิกแล้วสามารถอธิบายให้เข้าใจได้อืมคุณแพ้เคยเจอนะครับผมก็เคยเจออย่างนี้อาจารย์คะหนูต้องการเลิกแต่งงานเร็วที่สุดนะคะค่ะครับแต่ว่าเอาเลิกที่ดีที่สุดน่ะแล้วเป็นยังไงคะมันไม่มีครับทีนี้บางทีการแต่งงานมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเลิกอย่างเดียวมันยังขึ้นอยู่กับดวงของทั้งสองคนด้วยใช่ครับว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะการสมรสหรือไม่งั้นเวลาเราดูดวงการแต่งงานเนี่ยเราจะดูว่าปีนั้นมีเกณฑ์แต่งงานคือเขาจะสมรสกันได้จริงไหมพอมีเราถึงจะหาเลิกแต่งมีกรณีแบบว่าเนี่ยมาขอแต่ไม่มีเกณฑ์แต่งงานมีครับแล้วส่วนใหญ่ก็ให้เลิกกันไปทำไมคะผมมีอยู่รายหนึ่งเนี่ยประเอิญว่าผมโชคดีว่าผมเป็นคนที่ไม่หาเลิกแต่งงานแล้วผมไม่หาเลิกทั้งนั้นอ่ะยกเว้นแต่เลิกเล็กๆน้อยๆเช่นเลิกถอยรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้านอกจากสนิทกันจริงๆอ่ะถึงจะหาเลิกถ้าไม่สนิทก็ไม่หาละปรากฏว่ามีครอบครัวหนึ่งเนี่ยพาลูกสาวแล้วก็เป็นครอบครัวที่ผมสนิทสนมกันเป็น10ปีแล้วเขาพาลูกสาวมาแต่งงานจะถึงมันแต่งงานให้หาเลิกแต่งงานปรากฏว่าดวงลูกสาวเนี่ยเข้ากฎที่ภาษาหมอดูเรียกว่าดวงแตกค่ะพอเข้าเกณฑ์ดวงแตกว่าการแต่งงานจะมีเหตุให้มีการหย่าร้างหรือเลิกลากันภายใน1ปีถึงแม้ว่าจะได้แต่ง
ทีผมก็ดูคำนวณวันแต่งเขาก็ไม่มีนะคือเขาไม่มีเกณฑ์แต่งงานในปีนั้นแล้วก็แถมยังมีเกณฑ์ดวงแตกด้วยผมก็บอกคุณแม่ก็บอกว่าเนื่องจากสนิทกันนะผมบอกลูกสาวคุณไม่มีเกณฑ์แต่งคุณแพรรู้ไหมพอผมบอกว่าลูกสาวไม่มีเกณฑ์แต่งงานทั้งนั้นนะสีหน้าลูกสาวเปลี่ยนเลยเป็นยังไงคะเป็นยักษ์เลยครับทำไมอะคะโมโหสิครับเพราะเขาจะแต่งงานนะเขาบอกเขากับแฟนนะตกลงว่าจะแต่งงานปีนี้แล้วแฟนก็จะแต่งงานกันใช่ไหมครับแล้วก็เตรียมการอะไรไว้พอสมควรคุยกันเรียบร้อยแล้วแล้วอยู่ดีๆหมอมาบอกว่าหนูว่าแต่งงานไม่ได้เนี่ยเขาก็โกรธมากนะฮะแต่ว่าไม่พูดแต่รู้จะพอมองสีหน้าก็รู้ว่าเจ้าสาวไม่พอใจแล้วแต่ว่าบังเอิญว่าเขาไม่ได้มากับฝ่ายชายเขามากับแม่กับพ่อเลยคุยได้แล้วก็คุยผมก็อธิบายให้ฟังว่ามันแต่งไม่ได้เพราะนี่ ๆเขาก็ไม่ว่าอะไรนะพอออกจากบ้านไปเนี่ยคุณแม่ก็โทรมาหาผมบอกว่าลูกสาวจะไปหาเลิกทีผมก็บอกครับก็ตามสบายนะแต่ผมก็บอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานคุณแพรทราบไม่เกิดอะไรขึ้นค่ะหลังจากนั้น3เดือนเนี่ยฝ่ายผู้หญิงเนี่ยฝ่ายผู้หญิงจับได้ว่าสามีเนี่ยมีบุตรแล้วกับผู้หญิงคนอื่นอ๋อแต่ว่าที่แต่งนี้ไม่รู้ครับแล้วเอาเงินเนี่ยสมรสที่ได้จากการแต่งงานเนี่ยเงินสินสอดเนี่ยขอยืมฝ่ายหญิงบอกไปลงทุนที่จริงก็คือเอาไปซื้อบ้านให้ภรรยาเก่า3เดือนนี้แต่งหรือยังคะแต่งแล้วด้วยใช่ครับคือหมายว่าหลังจากแต่งงานไปแล้วฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยเพิ่งมาทราบหลังจากนั้นจับได้ว่าคือเขามาขอยืมเงินสินสอดอ่ะว่าจะแต่งงานว่าจะไปลงทุนก็เป็นบ่าวสาวเพิ่งแต่งงานสมรสกันน่ะเขาก็โอเคให้คนก็คือว่าฝ่ายชายเนี่ยไปซื้อบ้านให้ปัญญาเดิมค่ะนั่นไงจับได้แล้วก็จับได้ก็เนี่ยพอจับได้ก็เลยเป็นเหตุให้เลิกลากันทั้งหมดตั้งแต่แต่งจนเลิกกัน3เดือนเสร็จนิดเดียวเองเนาะ นะคะเพราะคนโบราณเนี่ยเวลาห้ามเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าห้ามแบบสุ่ม4สุ่ม5นะฮะเขามีเหตุผลของเขาอยู่ว่าเขาห้ามเพราะอะไรแต่งงานไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ควรจะฟังใช่ครับแล้วนี่ผมเจอปัญหาแบบนี้บ่อยทั้งบางทีเราปฏิเสธไม่ได้ค่ะพอเราบอกเราทำไม่เป็นก็จบละเพราะเรื่องแบบนี้บางทีเนี่ยเราพูดยากกันนะจ๊ะใช่แล้วเราบอกว่าไม่เหมาะงานกันเพราะฉะนั้นผมไม่ดูปกติถ้าคนจะแต่งงานกันแล้วมาให้ผมดูสมพงษ์ผมก็ไม่ดูนะเพียงแต่ผมก็จะเตือนว่าเอ้ยตรงนี้นะไม่ดีนะ2คนเนี้ยกูอยู่ด้วยกันจะมีปัญหาอะไรที่ต้องระวังกันนะก็บอกแค่นั้นแหละแต่จะไม่บอกว่าแต่งไม่ได้ทั้งที่เราไม่เห็นด้วยแต่บางทีคนรักกันแล้วเราไปติงว่าแต่งไม่ได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ไปทำให้เขาระแวงกันภายหลังก็ถือว่าหลายคนก็บอกว่าเป็นจรรยาบรรณของโหรใช่ครับปัจจุบันโหรก็ไม่ทำนะฮะแล้วส่วนใหญ่หมอดูส่วนใหญ่ก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นเรื่องที่ห้ามเนี่ยก็ควรจำกันไว้นะครับว่าประเพณีเขาไม่ห้ามนะไม่ควรทำนะก็คือไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่การหาเลิกแต่เป็นว่าอะไรที่ไม่ควรทำนะครับเราก็ควรรู้ไว้จะได้ปฏิบัติได้ถูกครับอันนี้หมดแล้วก็มีเรื่องใหญ่ๆอยู่6เรื่องเท่านั้นแหละที่เขาห้ามนอกนั้นก็ตามสะดวกก็บางเรื่องหนูก็เพิ่งรู้จริงๆไม่ทราบจริงๆนะคะเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรเนี่ยถ้าปรึกษาโหรก็ช่วยได้ก็ดีนะคะอ๋อแล้วคนที่จะแต่งงานนะกับขึ้นบ้านใหม่เนี่ยนะถ้าสมมติว่าจะทำวันเสาร์เนี่ยต้องถามหมอดูจริงๆนะครับไม่ใช่ทำตรงเดทเพราะเขาถือมากๆเลยวันเสาร์เนี่ยนะลองดูนะคะเอาละค่ะสำหรับผู้ชมที่เมื่อกี้อยากจะกลับไปฟังอีกรอบนะคะเดี๋ยวไปดูใน YouTube ก็ได้นะคะย้อนหลังนะคะที่ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะก็ไปกดย้อนดูกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยสายสดกันแล้วที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494และทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์หรือว่าคนที่ต้องการที่จะร่วมลุ้นนะคะมาดูดวงกันสดๆเลยที่สตูดิโอแห่งนี้นะคะก็ VD เหมือนกันแล้วก็พิมพ์คำว่าดูดวงชื่อนามสกุลส่งมาหมายเลขเดียวกันเลย4221606นะคะช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ